พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของ Netflix ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกกันก่อนนะคะต้องยอมรับแล้วค่ะว่าเป็นหนึ่งธุรกิจนะคะที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด-19เพราะก็ทำให้คนหยุดอยู่บ้านเสพสื่อออนไลน์กันมากขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะตัวของยอดผู้ใช้งานรายใหม่นะคะที่มีการรายงานในไตรมาสที่1ของปีนี้ไม่ได้สวยตามเป้าที่วางเอาไว้นะคะเพราะว่ามันวางเป้าเอาไว้210ล้านคนแต่ปรากฏว่าคนสมัครจริงอยู่ที่208ล้านคนค่ะส่วนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากที่ตอนนี้มีนโยบายในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับประชาชนในหลายประเทศแล้วนะคะก็ทำให้คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้นค่ะNetflix ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าไตรมาสแรกของปีนี้มีผู้สมัครรับบริการทั่วโลกมากกว่า208ล้านบัญชีค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเป้าหมายนะคะที่เขาตั้งไว้210ล้านบัญชีอย่างไรก็ตามผลกำไรของ Netflix ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น709ล้านดอลลาร์จากปีที่แล้วค่ะที่อยู่ที่ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รายรับก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน 24% จากปีก่อนอยู่ที่ 7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะNetflix ยังบอกด้วยนะคะว่ามีการคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกที่ชำระเงินน่าจะชะลอตัวจากปีที่แล้วเพราะว่าจำนวนผู้สมัครรับบริการของ Netflix เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากมาตรการกักตัวอยู่บ้านและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและระบอกด้วยนะคะว่าบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มมีเนื้อหาที่ลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าในการผลิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่ตรงตามเป้าเช่นกันแต่ว่าหลังจากนี้เมื่อการผลิตทั่วโลกกลับสู่สภาวะปกติบริษัทก็มีแผนจะทุ่มงบกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสร้างเนื้อหาเพิ่มขึ้นในปีนี้และยังคาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะแข็งแกร่งด้วยเพราะว่าภาพยนตร์และซีรีส์ยอดนิยมหลายเรื่องก็จะมีซีซั่นใหม่และก็จะมีภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยที่กำลังจะรอเปิดตัวด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมผ่านทางรายการสดได้อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง Facebook Page ของเราที่ TNN Live และ YouTube Channel TNN Online นะคะวิดีโออื่นๆอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ